ซาต่อชี้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นปีนี้ ความรุนแรงลดประชาชนมีภูมิคุ้มกันวอนรีรับวัคซีนเมื่อวันที่12มกราคมนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยเริ่มทรงตัวหลังจากมีการติดเชื้อสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำทินภายในปี2565นี้โดยพิจารณาจาก3ปัจจัยคือหนึ่งตัวเชื้อโรคมีความรุนแรงลดลงซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในขณะนี้ ที่เชื้อมีความรุนแรงลดลงเห็นได้จากแม้จะมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแต่จํานวนผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตมีทิศทางลดลง สองประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมากขึ้นและสามระบบบริหารจัดการการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นทั้งนี้การที่โรคโควิด1นจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องโดยสอดทอจะพยายามชะลอการระบาดของโรคพร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ถึงกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุน้น ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดและขอให้ยังคงเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลใส่หน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างล้างมือหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงตรวจคัดกรองด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยงส่วนสถานประกอบการต้องเข้มการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ